วันนี้ค่ะทางกรมสรรพาิตเขาก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปนะคะโดยทางนางสดศรีพงุ์อุทยัยรองอธิบดีกรมสรรพามิตบอกว่าปัจจุบันกรมสรรพาิตได้พิจารณาเรื่องมลภาวะเรื่องโลกร้อนโดยได้นําเอาหลักการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาเป็นหลักในการพิจารณาอัตราภาษีรถยนต์ซึ่งจริงๆเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี2559แล้ว แต่เมื่อมีปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ก็ต้องนำประเด็นนี้มาพิจารณาเพิ่มเติมแล้วก็เป็นหลักในการทบทวนอัตราภาษีสปสามิตรกับรถยนต์ด้วยซึ่งรถยนต์ที่ปล่อยมลภาวะมากที่สุดก็คือรถกระบะที่ใช้น้ำมันดีเซลนอกจากนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งเป็นรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลภาวะจึงเห็นควรลดอัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมจากปัจจุบันค่ะ ทางด้านผู้อํานวยการสํานักแผนภาษีกรมสรรพามิรนายนัทกรอุเทนสุดกล่าวยอมรับนะคะว่า ค่ายรถยนต์ผลิตที่ค่ายรถยนต์ที่ผลิตรถยนต์สาหรับใช้เครื่องยนต์แล้วยูโรโฟนเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่ายังไม่มั่นใจต่อการใช้น้ํามัน B20 หากใช้เครื่องเดิมไปเติม B20 ก็เกรงว่าจะกระทบกับเครื่องยนต์แต่มีแต่นะคะแต่เมื่อรัฐบาลใช้มาตรการภาษีมาจูงใจให้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ดักจับฝุ่นเพื่อมารองรับการใช้น้ํามัน B20 ได้ผู้ใช้รถกระบะก็จะเกิดความมั่นใจมากขึ้นการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ก็จะมีการระบุอยู่ในคู่มือรถยกตัวอย่างนะคะถ้าหากรถกระบะ ประตูราคาหนึ่งล้านบาทราคารถใหม่ที่จะออกมาเนี่ยมันก็จะลดลงหมื่นกว่าบาทถึงเกือบเกือบสองหมื่นบาทต่อคันและอีกอย่างหนึ่งที่จะได้ก็คือเมื่อประชาชนหันมาใช้ B 2 0มากขึ้นก็จะเป็นการช่วยเหลือชาวสวนปาล์มได้อีกทางหนึ่งด้วยช่วยลดการนําเข้าน้ํามันดิบจากต่างประเทศนอกจากนี้โครงการขนส่งทางบกยังพร้อมลดภาษีป้ายทะเบียนประจําปีสําหรับการปรับแต่งเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามัน B 2 0เพื่อลดมลภาวะด้วย ส่วนการปรับลดอัตราภาษีรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากปัจจุบันจัดเก็บภาษีร้อยละ2ให้ลดลงเหลืออัตราร้อยละศูนย์หรือได้รับการยกเว้นก็จะเริ่มตั้งแต่1มกราคม2563จนถึง31ธันวาคม2565รวมระยะเวลาทั้งสิ้น3ปีแต่หลังจากปีที่3ตั้งแต่วันที่1มกราคม2566จะเก็บภาษีร้อยละ2ตามเดิมซึ่งจากนี้ไปนะคะการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยลดมลภาวะและผู้ประก ปรกอบการรายใดที่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก B.O.I. ก็ต้องมาลงนามร่วมกับกรมสรรพามิรเพื่อใช้สิทธิ์การลดอัตราภาษีด้วยนะคะนี่ก็เป็นตารางอัตราภาษีที่เมื่อวานคอรมอเคาะออกมานะคะคขบอกว่าเรื่องรถ EV เนี่ยน่าสนใจมากๆรอมานานแล้วอยากใช้มานานแล้วมันดานรถไฟฟ้าเนี่ย คือเมื่อก่อนมันแพงไงแพงมากภาษีเราเข้าแล้วก็ภาษีตรงนี้ด้วยใช่ต่อไปก็จะได้เห็นผู้ประกอบการเนี่ยเขามาผลิตรถแบบนี้กันมากขึ้นเราก็จะเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วมันดีหลายอย่างนะคือแน่ๆเนี่ยราคารถจะถูกลงสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นแล้วเวลาไปห้างสรรพสินค้าสมัยนี้หลายๆที่เขาทำที่จอดรถไว้สำหรับรถไฟฟ้าแบบนี้เลยไม่ต้องไปวนหาให้ปวดหัวด้วยนอกจากมีที่จอดให้มีปลั๊กให้ด้วยใช่เสียบชาร์จได้เลยระหว่างเราลงไปช้อปปิ้งซื้อของอะไรนะครับว่าอยากใช้แล้วรีบผลิตออกมาแล้วกันนะฮะสำหรับผู้ ประกอบการค่ายรถยนต์นะครับ